สมัยเรียนมัธยมต้นซึ่งเป็นวัยที่กําลังร้อนแรงทุกสิ่งทุกอย่างดูจะทำให้มีอารมณ์ได้ง่ายก็อย่างที่เขาเรียกว่าอารมณ์ชั่ววูบของวัยรุ่นนั่แหละครับไออารมณ์แบบเนี้มักจะทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายเสมอเสมอสมัยที่ในแก้วยังเป็นวัยรุ่นจำได้ว่าแกมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อมายมแต่ว่าเรียกชื่อมันสั้นๆว่าไอายมมันมีแฟนอยู่คนหนึ่งชื่อราตรี ซึ่งเรียนอยู่ห้องเดียวกันทุกคนรู้ว่าทั้งสองคนนี่รักกันมากคอยดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีทั้งไปรับไปส่งไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงด้วยกันตามภาษาวัยรุ่นในสมัยนั้นถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงพากันเข้าโรงแรมได้เสียกันไปแล้วแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยเผอิญมันเกิดขึ้นเมื่อ30ปีก่อนกระแสะวัยรุ่นไวไฟแบบชาวตะวันตกในยังไม่เข้ามาทั้งสองคนก็เลยรักกันอย่างบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรเกินเลย อย่างมากก็แค่จับมือถือแขนกันเท่านั้นอยู่มาวันหนึ่งที่บ้านของไอยมนายแก้วก็วิ่งหน้าตั้งเข้ามาด้วยท่าทางกระหืดกระหอบแล้วก็ตื่นตระหนกพอเจอหน้าเจ้ายมซึ่งกําลังยืนรดน้ําต้นไม้อยู่หน้าบ้านมันก็ตะโกนบอกทันทีไอยมราตรีโดนหมากัดฮะไอยมตกใจตาเบิกโตทิ้งสายยางลงกับพื้นทันทีแล้วก็วิ่งตามมันออกไปด้วยบ้านของราตรีอยู่ในซอยเดียวกันกับบ้านของ อ่าในแก้วพอไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านของราตรีไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นแล้วเพราะว่ามีคนพาราตรีไปโรงพยาบาลออยมก็มองเห็นแต่รอยเลือดสีแดงฉานสาดกระจายไปทั่วพื้นถนนเห็นแล้วใจไม่ดีเลยออยมแค้นใจมากพอวิ่งมาถึงก็หยุดหอบอย่างแรงฮไอไอแก้วหมาตัวไหนมันกัดราตรีวะฮะไม่รู้สิคงจะเป็นหมาแถวแถวนี้แหละ,ะดีแล้วถ้ากูเห็นหมาตัวไหนเนี่ย จะเตะไม่ให้ตายคาตีนกูเลยดันมาทำราตรีกูได้นะเฮ้ยไปโรงพยาบาลกันเถอะเสร็จแล้วนายแก้วกับไอยมก็ไปที่โรงพยาบาลราตรีถูกเย็บไปตั้งร้อยว่าเข็มโชคดีที่ใบหน้าสวยๆของหล่อนไม่เป็นไรแผลส่วนใหญ่จะเป็นที่ลำตัวขาและก็แขนไอยมถึงก็ร้องไห้เมื่อเจอหน้าราตรีแฟนสาวที่นอนลืมตามองอย่างอ่อนเพลียนะนายแก้วก็ถอนใจเบา ก่อนที่จะออกมาจากห้องเยี่ยมปล่อยให้เขาสองคนคุยกันดีกว่าจากนั้นไม่ว่าอายมจะเจอหมาตัวไหนมันจะจ้องจะเตะแล้วก็ถ้ามีไม้อยู่ใกล้ๆมันก็จะใช้ไม้อันนั้นนตีทันทีหมาหลายตัวตายให้ยมเนี่แหละตัวไหนรู้ตัวทันมันก็จะวิ่งหลบหนีไปอย่างเร็วแต่ถ้าตัวไหนเชื่องช้าก็เสร็จอายมหมดมันกระเทือบจนตายคาตีนอย่างที่มันว่าจริงๆมันกลายเป็นศัตรูกับหมาทุกตัวไปแล้ว การกระทำของมันดูออกจะไม่มีเหตุผลไปสักหน่อยเพราะหมาที่มันไล่กระทืบอยู่นั้นอาจจะไม่ใช่หมาที่กัดราตรีก็ได้นายแก้วก็เคยบอกกับมันหลายครั้งแต่มันก็ไม่หยุดเตะหมาสทัทีอ่าคงจะกลายเป็นนิสัยส่วนตัวของมันไปซะแล้วมันไล่ฆ่าหมาจนเรียนจบม .3 ราตรีก็ไปเรียนต่อพาณิชย์ส่วนนายแก้วกับนายยมก็สอบเข้าช่างกลได้ การเรียนในสมัยก่อนนั้นเด็กทุกคนจะประเมินตัวเองได้ถ้าเรียนครึ่งครึ่งกลางกก็จะเบนเข็มไปสายอาชีพหรืออาชีวะทันทีจะไม่มัวเมามาเสียเวลาเรียนมอปลายแล้วไปแข่งสอบเอนทรานซึ่งในสมัยนั้นมีเปิดอยู่เพียงสามแห่งในกรุงเทพก็คือจุฬาธรรมศาสตร์แล้วก็เกษตรถ้าเอนไม่ติดก็จะเข้าเรียนรามกันเกือบทุกคนบางคนถ้าเอ็นไม่ติดก็จะทํางานทันที แต่ถ้าคนไหนมีเงินเยอะก็จะไปเรียนเมืองนอกเพราะมหาวิทยาลัยเมืองนอกบางแห่งก็ไม่ต้องสมัครสอบเข้าการเรียนช่างคนในสมัยก่อนไม่ต้องคิดมากเหมือนสมัยนี้เพราะไม่ต้องเสี่ยงกับพวกช่างคนอันตรพานที่ผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดในสมัยปัจจุบันทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขยิ่งเรียนช่างคนด้วยกันแม้ต่างสถาบันก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันยิ้มให้กันเสมอเมื่อเจอกันบนรถเมยุคนั้นเป็นยุคที่ทุกคนเรียนกันได้อย่างมีความสุขจริงๆ ว่าไปแล้วก็น่าสงสารเด็กนักเรียนช่างคนสมัยนี้ที่ต้องคอยระแวดระวังพวกช่างคนปล่ายตรงข้ามเมื่อออกมาจากรั้วสถาบันไอ้เจ้ายมกับราตรีก็ยังคงไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะเกี่ยวก้อยกันไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงกันเหมือนสมัยเรียนมตน้นเห็นแล้วกว็น่าอิจฉามันเหมือนกันราตรีก็เคยบอกกันายแก้วว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปเดินเที่ยวกับมายมที่ตลาด กลางคืนใต้สะพานพุทธพอเดินมากก็เลยหิวก็แวะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวริมถนนก็อย่างว่าแล้วครับมีร้านอาหารที่ไหนก็ต้องมีหมาที่นั่นแหละเพราะว่ามันจะคอยมากินเศษอาหารที่ร้านนั้นทิ้งไว้ให้เสร็จแล้วมีหมาอยู่ตัวหนึ่งเดินเข้ามาหาราตรีเพื่อมาขอเศษอาหารประเอิญมันดันไปมีหน้าตารูปร่างคล้ายกับหมาที่เคยกัดหล่อนสมัยเรียนมอตอน้นราตรีก็กรีดร้องก้มหน้าก้มตาเนื้อตัวสั่นอายมก็รีบ ลุกเข้ามากอดพร้อมกับถามอย่างตกใจเป็นไรไปอะราตรีราตรีไม่ตอบอะได้แต่ชี้นิ้วไปที่หมาตัวนั้นซึ่งกลาลังเดินเข้ามาช้าๆเพียงเท่านั้นไอยมก็เลือดขึ้นหน้ามันโกรธแค้นที่หมาตัวนั้นทําให้ราตรีหวาดกลัวมันก็พละเดินออกไปอย่างเร็วแล้วยกเท้าขึ้นเตะไปที่ก้านคอหมาตัวนั้นอย่างสุดแรงเกิด่าเตะเปรี้ยงร้องเองหมาตัวนั้นไม่ทันระวังตัว นึกว่าไอยมจะเหมือนคนอื่นๆที่แค่ด่าว่าไล่ให้ไปเพราะความรำคาญและรังเกียจร่างหมาตัวนั้นลอยกระเด็นไปตามแรงเตะอันมหาศาลของยอมแล้วก็ตกกระแทกพื้นอย่างแรงร่างของมันสั่นกระตุกสักพักก็แน่นิ่งไปเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวใช้หางตามองแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำก๋วยเตี๋ยวต่อไปเด็กเสิร์ฟก็พูดขึ้นลอยๆกูว่าแล้วมันจะต้องโดนลูกค้าเตะเขาสักวันพอเด็กเสิร์ฟจะเดินเข้าไปดูเจ้าของร้านก็รีบห้ามไอแดง มึงไม่ต้องไปดูมันเอาก๋วยเตี๋ยวไปเสิร์ฟโต๊ะสี่ก่อนถ้ามันตายเดี๋ยวก็ให้กทมเข้ามาเก็บไปเด็กเสิร์ฟประกมหัวรับแล้วก็เดินมารับชามก๋วยเตี๋ยวไปเสิร์ฟต่อไอยมก็เดินกลับมาประคองราตรีให้ลุกขึ้นแล้วก็หันไปหาเจ้าของร้านเท่าแกตั้งอยู่บนโต๊ะนะไอยมควักแบงค์รอยวางบนโต๊ะแล้วพยุงราตรีเดินออกไปในแก้วก็นึกว่ามันจะเลิกเป็นไอจอมโหดเท้าพยายมพิคาดหมาไปซะแล้ว แถวบ้านไม่มีใครกล้าเลี้ยงหมาอีกเพราะกลัวไอยมจะตามมาเตะจนตายใครๆก็รู้ไอยมแค้นหมาทุกตัวในซอยเพราะหมาดันไปกัดราตรีแฟนสาวของมันวันเวลาผ่านไปหลังจากที่นายแก้วแล้วก็นายยมในเรียนจบช่างคนแล้วไอเจ้ายมก็ขอเรียนต่อโดยสมัครเป็นนักศึกษาทดลองภาคพิเศษของโรงเรียนช่างคนซึ่งก็คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรกหรือว่ารุ่นบุกเบิกนั่นเอง เพื่อให้มีนักศึกษาที่จะเป็นมืออาชีพในสายอาชีวะชั้นสูงต่อไปจะได้สู้กับชาวต่างชาติได้และเพื่อเป็นการยกระดับของโรงเรียนช่างกลให้เป็นหรือว่าเทียบเท่ามหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคตอีกด้วยมันก็เลยยังคงต้องแต่งตัวในชุดนักศึกษาเหมือนกับเด็กช่างกลทั่วไปส่วนนายแก้วกับราตรีก็ได้ทำงานที่เดียวกันเป็นบริษัทผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อดังอ่า ในแก้วน่ะเป็นช่างส่วนราตรีเขาเป็นพนักงานในแผนกบัญชีทุกเย็นหลังเลิกเรียนไอ้เจ้ายมี่จะมาคอยรับราตรีที่หน้าบริษัทเหมือนเดิมในแก้วก็ได้แต่ยิ้มยินดีที่มันยังคงเป็นห่วงราตรีอย่างสม่ำเสมอจนวันหนึ่งหลังเลิกงานวันนั้นในแก้วกลับช้ากว่าเพื่อนเพราะว่ายังประกอบเครื่องไม่เสร็จเนื่องจากแหวนลูกสูบที่สั่งมามันคนละเบอร์ก็เลยต้องรอให้บริษัทอะไรแม่ที่สมุดประการส่งมาใหม่ ซึ่งจะต้องรอจนเกือบเลิกงานพอออกมาก็เกือบทุ่มที่ป้ายรถเมล์หน้าบริษัทในแก้วก็เห็นราตรียังคงยืนรอไอยมอยู่ในแก้วก็สงสัยว่าทำไมไอยมถึงไม่มารับทำไมว่างก็น่าจะโทรมาบอกที่บริษัทจะได้ให้ราตรีกลับบ้านไปก่อนรออยู่อย่างนี้มันอันตรายมากพอถึงตัวราตรีในแก้วก็หยุดถามหล่อนไอยมยังไม่มารับเหรออืมไม่รู้จะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าวะ หล่อนก็สีหน้ากังวลเลยคงไม่มีอะไรมัง้งวันนี้ไม่รู้เป็นไงรู้สึกใจไม่ดีเลยตาก็ขมเงนหรือว่าจะเกิดเรื่องกับมายมหล่อนบอกด้วยสีหน้าเป็นห่วงไอ้มมากเอองั้นเดี๋ยวถึงบ้านแล้วไปหามายมกันก่อนจะได้รู้ว่าทำไมวันนี้มันถึงไม่มารับพอกลับบ้านก็รู้สึกแปลกๆทุกคนในซอยต่างทำท่าซุบซิบอะไรกันก็ไม่รู้ พอายแก้วเดินเข้าไปทุกคนต่างก็เดินพละออกไปคนละทิศคนละทางจนมาถึงบ้านของมายมซึ่งปกติจะเปิดหน้าบ้านไว้ตลอดเวลาเพราะแม่ของมายมจะไม่ไปไหนแต่วันนี้กลับปิดเงียบจนน่ากลัวนะายแก้วก็รู้ทันทีว่าไม่มีคนอยู่ในบ้านแน่นอนก็เลยเดินไปถามบ้านฝังตรงข้ามซึ่งก็คือเพื่อนในซอยแหละเขากําลังแต่งตัวด้วยชุดดําสุภาพเดินออกมาพอดีอ่าก็เลยเอ่ยปากถามว่าหอย หอยรู้ไหมว่าบ้านมายม,มเขาหายไปไหนกันหมดอะอ๋อเมื่อเช้าอ้อายอมมันถูกเด็กช่างกลโรงเรียนอื่นกระทืบตายศพอยู่ที่วัดเนี่ยเดี๋ยวไปนะป่านนี้พระเริ่มสวดแล้วพูดจบไอหอยก็รีบเดินผลาออกไปทิ้งให้ในายแก้วกับราตรีนิ่งอึ้งพูดอะไรไม่ออกราตรียกมือขึ้นปิดปากเนื้อตัวสัน่นแล้วก็ร้องไห้ออกมานายแก้วก็รีบเข้าไปกอดพร้อมเอามือลูบหลังหล่อนเบาๆ เป็นการช่วยให้หลอนคลายจากอาการช็อกเอ๊ะทำไมยมมันถึงได้จากไปอย่างรวดเร็วขนาดนี้ในศาลาสวดศพของเจ้ายมในแก้วนั่งอยู่ข้างๆคุณแม่ของราตรีแล้วก็ราตรีในชุดดำหล่อนยังคงนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่หยุดในแก้วก็ด้แจะนั่งสงสารหล่อนเพราะว่าราตรีนี่รักอยมมากทายยมเรียนจบและได้ทำงานสักปีสองปีหล่อนก็จะแต่งงานกับไอยมแน่นอนแต่ว่ายมมัน ดันจากไปซะก่อนอย่างนี้หล่อนก็คงเสียใจแล้วต้องทําใจอย่างหนักอ่าในแก้วเองก็เสียใจไม่แพ้หล่อนเหมือนกันพาะยมเป็นเพื่อนสนิทที่เห็นหน้ากันมาตั้งแต่เด็กหลังจากเสร็จสวดศพในแก้วก็แอบได้ยินชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้คนอื่นฟังว่าตอนเช้าไอ้ยมก็ออกไปเรียนตามปกติขณะที่นั่งรอรถเมย์อยู่ก็มีกลุ่มนักเรียนช่างคนจากโรงเรียนอื่นเดินเข้ามา หนึ่งในนักเรียนกลุ่มนั้นก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยนี่มันโรงเรียนที่ยำไม่รวยนี่วะพวกเรารุมโวยเพียงแค่นั้นกลุ่มนักเรียนช่างคนที่ว่าก็กรูนเข้ามาหายมที่ไม่รู้อีโนโอีเนทั้งเท้าและหมัดต่างประเคนใส่ตามทุกส่วนของร่างกายยมและสุดท้ายก็จบด้วยเท้าของนักเรียนช่างคนคนหนึ่งที่ฟาดเข้าไปที่ก้านคอของไอยมที่ไม่ทันระวังตัวอย่างแรงเสียงดังสนั่นไอโยมหัวขมำ,ำกับพื้นล้มลงกับฟุตบาท ลกลุ่มนักเรียนช่างกลนเหล่านั้นก็วิ่งหนีจากไปทิ้งแต่ร่างอันบอบช้ำขอย,ยมไว้ตัวมันสั่นกระตุกสักพักก็นิ่งไปภาพนั้นเป็นภาพเดียวกที่ยมเคยเตะก,ก้านคอสุนัขตัวหนึ่งที่ร้านก๋วยเตี๋ยวริมถนนใต้สะพานพุทธเมื่อหลายปีก่อนหมาตัวนั้นก็ชักกระตุกแบบเดียวกันนี่ยแล้วก็ตายไปเหมือนกับยมไม่มีผิดมันถึงกับทําให้ในแก้วนี่วขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีหรือว่านี่จะเป็นบาปกรรมที่ยมมันเคยก่อไว้กับหมาตัวนั้นอ่ะ ไม่ใช่หรอกมันต้องกำะหมาทุกตัวเพราะมันเคยเตะหมาตายมานับไม่ถ้วนการกระทำของเด็กช่างคนพวกนั้นจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับยมที่เหมาวาว่าหมาทุกตัวกัดราตรทีทั้งทั้งที่หมาเหล่านั้นอาจจะ่ใช่หมาที่กัดราตรีเลยสักตัวก็ได้เด็กช่างคนพวกนั้นเหมาเอาเด็กโรงเรียนของไอยมว่าเป็นคนทําร้ายเพื่อนเขาเหมือนกันท,ทั้งทั้งที่ยมไม่เคยไปทําร้ายเด็กโรงเรียนช่างคนนั้นเลย และนั่นอาจจะเป็นยุคเริ่มต้นของนักเรียนช่างกลอันธพาลที่เอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นเรื่องของสถาบันกรรมของไอยมจริงๆมันดันมาโดนสิ่งที่มันเคยทำไวในอดีตเข้าจนถึงปางตายบาปกรรมนี้ไม่มีการให้อาภัยกันจริงๆทําทำอย่างไหนก็ได้อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นข้อเตือนใจสำหรับใครที่คิดแค้นคนอื่นทั้งๆที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำแล้วก็เหมาเอาเสียทั้งหมดอันที่จริงไม่คิดแค้นกันเสียเลยจะดีกว่ากรรมมันจะได้ไม่เกิดขึ้น เพราะผลของกรรมนั้นมันจะกลับมาตอบแทนเราไม่วันใดก็วันหนึ่งล่ะครับเรื่องของบาปเวนเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งครับขายอาหารตามสั่งชื่อในป้อมอายุแค่สี่สิบกว่ากแต่คนมักจะเรียกเขาว่าตะป้อม ร้านตะปอมนว่างั้นเมียของเขาเป็นคนทำอาหารส่วนเขาทำไม่เป็นทำก็ไม่อร่อยเมียของเขาอายุมากยังกับเป็นป้าของเขาอย่างนั้นแหละนั่นก็คือเขามีเมียที่มีอายุมากกว่าและป้าคนนี้ก็เคยเป็นแม่ไม้มาก่อนแต่เป็นแม่ไม้ที่ไม่มีลูกติดก่อนที่จะได้เสียกันตะป้อมคนนี้ก็เป็นลูกค้าของป้าสำรีคนนี้มาก่อนคุ้นเคยกันในฐานะลูกค้ากับแม่ค้า ด้วยว่าในป้อมนี่ทำงานอยู่โรงงานใกล้ๆกับร้านค้าก็เลยเป็นขาประจำซ้ำยังพักอยู่ในละแวกร้านป้าสําลีซะอีกด้วยในย่านจังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าตอนนั้นป้าสําลียังมีสามีอยู่ด้วยชื่อลุงเตอ๋อตัวสูงใหญ่เบอ้อเลยแต่แล้วอยู่มาวันนึ่งลุงเตอ๋อไปชอบแม่ค้าขายปลาที่ตลาดที่แกไปซื้อปลาบ่อยๆเกิดถูกชะตากันขึ้นท่าไหนาไม่รู้ก็เลยไปอยู่ด้วยกัน ทอดทิ้งป้าสัลีให้อยู่เดียวดายป้าสัลีไปตามก็ไม่กลับทําให้ป้าสัลีต้องไปจ่ายตลาดซื้อของมาขายเองก็บนลําบากเหลือเกินไม่มีคนซื้อของในป้อมได้ยินเข้าก็บอกจะจ้างเขาไปซื้อก็ได้ก่อนจะไปทํางานก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของให้ก่อนได้มีเวลาถมเถไปป้าสัลีเห็นว่ามันก็จะเบาแรงก็ตกลงจ้างในป้อมไปซื้อของที่ตลาดมาให้แกทําขาย จ้างไปจ้างมาตอนหลังก็เลยไม่ต้องจ้างเพราะว่าเกิดถูกใจกันขึ้นมาป้าสําฤีเปล่าเปลี่ยวในป้อมนเคยมีแฟนแต่แฟนก็หนีไปมีผัวใหม่ในป้อมกับป้าสําฤีเกิดตกที่นั่งหัวอกเดียวกันขึ้นมาก็เลยเห็นอกเห็นใจกันตกร่องปล่องชิ้นเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแม้ว่าอายุจะห่างกันตั้งยี่สิบปีก็ตามในป้อมทำงานป้าสําฤีขายของว่างในป้อมก็ช่วย แต่ยังไงเสียก็ต้องตื่นไปซื้อของมาให้ป้าสัมรีทุกวันไม่ได้ขาดจึงกระทั่งในป้อมเกิดปัญหากับหัวหน้าคนงานเพราะว่าหัวหน้าไม่ค่อยชอบกินหน้าในป้อมเนื่องจากในป้อมเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาไม่พี่นอบพิ่าวาเอาอกเอาใจแล้วก็ชอบพูดอะไรที่มันเป็นความจริงให้ทิ่มตําหัวใจหัวหน้าอยู่เสมอเป็นต้นว่าในป้อมชอบไปพูดว่าหัวหน้าเนี่ยชอบ แต่อังคนงานสาวๆชอบชวนไปกินข้าวชอบคุยเจ้าแจ้ก็เลยเป็นเหตุให้หัวหน้าเกิดเหม็นหน้าเขาอย่างสุดทนก็เรียกไปว่ากล่าวตักเตือนนป้อมก็เถียงว่าเขาพูดความจริงมันผิดตรงไหนอ่ะนี่ละคนตรงไปตรงมาอย่างในป้อมก็เลยโดนขจัดออกมาเขาโดนกำจัดออกมาป้าสําลีก็เลยมีคนช่วยอย่างใกล้ชิดเลยทีนี้อยู่กันสองคน แล้วต่อมาก็มีลูกผู้หญิงผู้ชายไว้เชยชมมีลูกตอนอายุมากมึงก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรลูกทั้งสองก็สมบูรณ์แข็งแรงดีเพียงแต่คนเล็กที่เป็นผู้ชายในสายตาสั้นมากแล้วก็ผิวดำคล้ำตัวผอมนี่แต่ก็ไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรนายป้อมก็ดูจะเป็นคนดีไม่มีอะไรเพียงแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่เขาทำแล้วคนอื่นเขาว่ามันไม่ดี นั่นก็คือเขามักจะกว้างปลาหมาแมวที่มันมายุ่มยามกับร้านอาหารตามสั่งของป้าสัาลีนั่นก็เพราะป้าสัาลีมักจะสั่งให้เขาทำไล่มันไปเจแกก็มักจะว่าอย่างนั้นในป้อมก็เลยเตรียมไม้เตรียมก้อนอิดก้อนหินเอาไว้คว้างปลาหมาแมวหมาแมวพวกนี้มีเจ้าของบ้างไม่มีบ้างแต่ในป้อมไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นสัตว์เลี้ยงของใครจัดการหมดทามันมาป้วนเปียนใกล้ร้าน สาเหตุที่เขาต้องไล่ตะเพิดพวกมันไปอีกอย่างหนึง่งนอกจากโดนป้าสําลีเมียสูงวัยสั่งแล้วก็ยังมีอีกเรื่องคือมันจะขับถ่ายเอาไว้ใกล้ๆร้านมันน่าเกลียดคนเขามากินข้าวกินปลากันเขาจะพากันอ้วกแตกกินข้าวไม่ลงแผ่นหนีไปกินที่อื่นดังนั้นบริเวณใกล้ๆร้านจึงต้องมีความสะอาดหน่ามองน่าเดินไม่สกรปรกรกรุงรัง ถ้าหมาแมวมาขับถ่ายหรืออ้วกสำรอกเอาไว้คนที่จะต้องเช็ดล้างก็ไม่ได้คนอื่นล็อกกตัวในป้อมมาแหละที่จะต้องเป็นผู้ทำงานแกก็ทำอย่างขยะขยงไปพลังก็ตัดไปที่จะต้นลมเลยดีกว่าคือการไล่มันไปซะก่อนก่อนที่พวกมันจะมาทำสกปรกในอาณาเขตร้านค้าของเขามือแม่นหรือว่าไม่แม่นก็ไม่รู้แต่การคว้างปลาของเขามันก็ไปโดนเอาหมาแมวเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพ่นหนีกันกระเจิดกระเจิงไป ทีนี้ช่วงหนึ่งมันก็เกิดมีหมาจรจัดตัวหนึ่งชื่อนังขาวมาอยู่ใกล้เคียงกันนั้นอ่ะมันมาจากไหนไม่มีใครรู้มารู้อีกทีมันก็มาอยู่แถวนั้นแล้วพอมันได้กลิ่นอาหารมันก็เข้าใกล้ร้านในปั๊มก็จะต้องคอยไล่มันไปให้พ้นๆมันก็มักจะชอบดื้อชอบร้านไม่เชื่อฟังเข้าใกล้ร้านบ่อยๆคนกินข้าวกันอยู่มันก็เข้าไปขอเศษอาหารไปนั่งมองเขากินกัน ทำให้ลูกค้าบางคนต้องหยิบยื่นอะไรให้มันกินมันก็ยิ่งเคยตัวคอยแต่จะขอเขาร่ําไปเดือดร้อนถึงนายป้อมก็ต้องคอยไล่มันไล่หมาไปอย่างนั้นก็ทําให้ลูกค้าบางคนสงสารหมาบอกว่าอย่าไปไล่มันเลยนายป้อมก็บอกเหตุผลของเขาไปว่าทําไมเขาต้องไล่มันด้วยด้วยความรําคาญนางขาววันหนึ่งนายป้อมก็คว้างมันด้วยไม้ยาวสักแขนในตอนเย็นเย็นที่ปิดร้านแล้วมือเขาฉมัง ไม้ท่อนนั้นปลิวหวือไปอยังนางขาวแล้วก็ทำให้นางขาวหมาจรจัดผอมๆตัวนั้นขาหักเดินกระเพลกกระเพลกลำบากลำบนในการที่จะเคลื่อนไหวไปหาเก็บเศษอาหารกินเพื่อนบ้านบางคนที่เห็นก็บ่นกันว่านายป้อมทำเกินไปไม่น่าไปทำมันถึงแข้งขาหักป้าสำลีก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจมันบังเอิญไปโดนเข้าหนักก็แค่จะไล่มันไปเท่านั้นน่ะไม่ให้มันมาขี้มาเยี่ยวใส่ร้าน ดวงชะตาของนางขาวมันตกหรือยังไงก็ไม่รู้ได้เพราะว่านอกจากขาเจ็บแล้วคืนหนึ่งก็ยังโดนรถทับสะโพกจนเดินไม่ได้นอนรอความตายอยู่ที่คนต้นไม้ข้างถนนมีคนใจบุญเอาข้าวเอาน้ำไปให้มันกินแต่มันก็ไม่รอดมันจากไปในวันหนึ่งคนพูดกันว่าที่มันโดนรถทับก็เพราะว่ามันข้ามถนนไม่พ้นรถมันช้าเพราะขามันเจ็บและขามันเจ็บก็เพราะโดนท่อนไม้ในป้อม ไม่มีใครเอาซากหมาไปทิ้งนายป้อมเป็นคนจัดการเองเอาใส่ถุงปุ๋ยขับมอเตอร์ไซค์ไปโยนทิ้งในป่าหญ้าสูงข้างถนนแล้วก็กลับมาล้างมือล้างไม้อยู่ต่อมาก็มีแมวตัวเมียจรจัดมาอยู่ที่บ้านร้างหลังหนึ่งใกล้ๆนั้นนางตัวนี้มีลูกครอกแล้วคลอกเล่าทีละสามตัวสี่ตัวแต่ลูกๆของมันไม่รอดแม้แต่ตัวเดียว พอเดินได้วิ่งข้ามถนนได้ก็โดนรถทับทีละตัวสองตัวจนหมดไปในที่สุดแต่นางแม่มันก็ลูกดกมีลูกอยู่เรื่อยแล้วลูกลูกเหล่านั้นก็จบชีวิตไปบนถนนนายป้อมเรียกมันว่าอีส้มเพราะว่าตัวมันหลายๆสีส้มๆขาวๆเหลืองๆท้องยานเพราะว่ามีลูกบ่อยแล้วก็ลูกลูกกินนมจนเต้านมมันยานห้อยเลยนางส้มชอบขอโมยของกินนายป้อมก็กว้างไล่มันไปไม่ยอมไม่เข้าใกล้ร้าน มีอยู่วันหนึ่งมือเขาก็เกิดแม่นขึ้นมาอีกแล้วก็ทำให้นางส้มแข้งขาเดินแทบไม่ได้ขยโยขเยเกเป็นที่หน้าเวทนาของชาวบ้านแถวนั้นต่อมาขามันก็เป็นแผลติดเชื้อด้วยบวมเป่งเลยเดินได้สามขาพออยู่ต่อมามันหายหน้าไปก็เลยพูดกันว่ามันคงไปแอบตายที่ไหนยังไงก็ตามมันเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเจอมันอีกเลยนางส้มก็เลย กลายเป็นแมวที่หายสาบสูญไปคิดกันในทางที่ดีก็คงจะมีคนใจบุญเวทนาพามันไปหาหมอแต่คนที่จะจับนางส้มได้นะั้นมันเรื่องยากมันไม่ยอมให้ใครจับตัวมันได้เลยแต่ก็มีคนคิดว่าอาการของมันอาจจะหนักมากจนมันไม่สามารถจะขัดขืนคนที่พาไปหาหมอได้อีกแล้วเขาก็เลยพามันไปได้ก็ได้แต่คิดกันไปจริงๆแล้วเป็นยังไงไม่มีใครรู้ ในป้อมคนที่ทำไม่นังส้มเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่บอกกับใครๆว่าเขาไม่ได้ตั้งใจสองผัวเมียต่างวัยนี่ก็ยังคงขายอาหารตามสั่งกันต่อไปและถ้ามีหมาแมวล่วงล้ำเข้ามาในอาณาเขตในป้อมก็ยังคงไล่ตะเพิดเหมือนอย่างเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายปีต่อมาในป้อมกลายเป็นคนขาเป๋เพราะว่าตอนตีสี่นี่เขาขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ตลาดสด แล้วอุบัติเหตุร้ายแรงก็เกิดขึ้นกับเขาโดยรถบรรทุกไก่สดชนสะกระเด็นแล้วก็ยังทับขาข้างซ้ายเขาซะอีกด้วยขาข้างนั้นก็เลยพิการตั้งแต่นั้นมาขาไม่ดีก็จริงแต่เขาก็ยังไปซื้อของให้เมียอยู่เหมือนเดิมระหว่างที่เขาป่วยเมียก็ไม่ได้หยุดขายของก็จ้างคนไปซื้อของมาทาเพราะว่าถ้าหยุดก็จะเอาเงินที่ไหนใช้บ้านที่อยู่ขายของซึ่งทั้งอยู่อาศัยด้วยนั้นก็ต้องเสียค่าเช่า มีรายจ่ายในแต่ละเดือนก็เลยทำให้อยู่นิ่งไม่ได้และถ้าหยุดน,น,นานๆก็จะทำให้เสียลูกค้าไปเพราะว่าในป๊อบนั้นพักรักษาตัวอยู่นานสองสาเดือนถึงจะพอเคลื่อนไหวได้สะดวกในช่วงที่จ้างคนไปซื้อของให้นั้นป้าสําลีแม้จะอายุมากแล้วก็ยังมีข่าวแว่แวๆออกมาว่าแกมีอะไรกับลูกจ้างชัว่วคราวของแกที่เป็นเด็กหนุ่มอายุยี่สิบกว่า,วาที่ก็เป็นลูกค้าประจำที่ร้านอยู่ก่อนแล้ว เด็กหนุ่มคนนี้หน้าตาไม่ค่อยดีตัวดำดำลำลำแข็งแรงบึกบึนก็ไม่มีใครรู้ว่าความจริงเป็นยังไงแต่ว่าชาวบ้านเขาพูดกันในปัอมก็รู้เรื่องนี้เขาก็ถามป้าสําลีไปตรงๆป้าสัาลีก็ด่าขาโมงโฉงเฉงว่าคิดอะไรบ้าๆไปเชื่อปากชาวบ้านได้ยังไงมันก็หาเรื่องให้ผัวเมียทะเลาะกันที่ชาวบ้านพูดกันนั้นมันมีสาเหตุแล้วก็แนวโน้ม ป้าสัาลีนะ่ะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเด็กหนุ่มไปด้วยกันตอนตีสี่เออทำไมจะต้องไปด้วยป้าสัมลีก็อ้างว่าเพื่อไปเลือกซื้อของเอาเองเนื่องจากว่าเด็กหนุ่มซื้อของไม่เป็นก็เลยได้ของที่ไม่สดไม่ใหม่อีกทั้งราคาก็แพงกว่าที่แกจะไปเลือกซื้อเอาเองงั้นก็ทำไมไม่ขับรถไปเองแล้วแกก็บอกว่าที่ไม่ได้ขับรถไปเองกเพราะหูตาไม่ค่อยดีกลัวจะโดนไปอีกคนนึ่งลูกเต้าจะลำบาก มันก็มีเหตุผลอยู่ที่เขาเล่ากันก็คือว่ามีคนแอบเห็นว่าป้าสําลีกับเด็กหนุ่มคนนั้นพากันเข้าโรงแรมม่านรูดใกล้ๆตลาดแวะโรงแรมซะก่อนแล้วถึงออกมาซื้อของกลับร้านความจริงเป็นยังไงก็อยู่ที่ป้าสําลีกับเด็กหนุ่มคนนั้นแหละแต่ที่แน่ๆในป้อมก็กลายเป็นคนขาเป๋ไปแล้วทั้งตัวเขาเองก็พูดกับคนสนิททกันว่าคงจะเป็นกรรมที่เขาได้ทำเอาไว้กับแมวกับหมาทำให้มันขาหักแล้วก็ตายไป แต่ก็นี่ก็ยังดีที่เขาไม่ตายขนาดว่ายังไม่ตายเมียก็ยังมีข่าวไม่ดีกับคนอื่นเขาพูดคล้ายๆจะเจ็บปวดร,วดรั่วราวใจอยู่ในทีล่ะครับเออกรำสนองกรำจริงๆครับ